เรื่องนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับสาวมีนวรวรันแล้วก็คนไทยทุกคนด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีนวรวรันค่ะสามารถคว้ามงบนเวทีประกวดนะคะ Miss Planet International 2024ซึ่งสาวมีนเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้สำเร็จค่ะเรียกว่าสิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวด Miss Planet International ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชาค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะมีมีนวรวรันนะคะพุทธกลางค่ะเป็นสาวงามตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีนี้ด้วยซึ่งผลปรากฏว่ามีนวรวรันนะคะก็เป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยสามารถคว้ามงกุฎ Miss Planet International มาครองได้สำเร็จและเป็นตำแหน่ง Miss Planet International คนแรกของประเทศไทยอีกด้วยค่ะสำหรับเวทีการประกวดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาติเพื่อที่จะเฟ้นหาสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับโลกและผลักดันรณรงค์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และก็ส่งเสริมทรัพยากรในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ